สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่22มีนาคมนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันจะบอกสภาพอากาศทางบ้านวันนี้อีกรอบนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็วันนี้นะคะวันตื่นตีห้ายี่สิบนะคะเพื่อจะไปทำงานนะคะเตรียมตัวไปทำงานนะคะตอนเช้าๆนะประมาณ7โมงเช้าในอากาศแบบครึ้มๆนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะแล้วก็มีแดดออกมาประมาณ8โมงเช้านะคะพอ9โมงเช้าทุกคนหิมะตกนะคะหลังจากนั้นนะแดดออกเสร็จแล้วนะคะแดดออกไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณ10โมงเช้าของวันนี้นะคะก็หิมะมาอีกนะคะทุกคนแล้วก็มีลมพัดแล้วก็หยุดไปสักพักหนึ่งแดดออกมาพอแดดออกมานะคะประมาณบ่าย2นะคะวันก็เตรียมตัวกลับบ้านใช่ไหมเสร็จแล้วอะไรรู้ป่ะทุกคนหิมะมาผสมกับฝนตกนะคะคือแบบผสมกันอะแล้วก็มีลมแฉะมากเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วพอวันมาถึงบ้านประมาณ4โมงเย็นนะคะก็วันก็เปิดหน้าต่างนะเพราะมันมีแสงแดดมาอีกนะคะประมาณสัก4โมงครึ่งนะทุกคนหิมะผสมกับลูกเห็บตกลงมาวันก็เลยบอกอะไรเนี่ยอากาศทางบ้านวันแปรปรวนมากเลยนะวันนี้แล้วก็หลังจากหิมะตกแล้วก็ลูกเห็บตกนะทุกคนแดดออกมาอีกแดดส่องทางหน้าต่างมานะคะวันก็เลยอุ้ยอากาศวันนี้ตลกมากแปรปรวนมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าคืออากาศเหมือนถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยคือนอนดูทีวีห่มผ้าจะดีที่สุดถ้าเป็นไปได้นะก็ไม่อยากไปทำงานถ้าอากาศแบบนี้นะวันชอบอยู่บ้านนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องที่เราอัปเดตกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะพูดถึงเงินสติมูลัสเช็คนะคะตอนนี้สหรัฐอเมริกานะคะทางเดโมแครตนะคะก็ได้มีการเสนอเข้าไปหลายตัวเหมือนกันนะคะ 3-4 บิลเลยนะคะก็เหตุผลก็เพราะว่าราคาน้ำมันนะคะแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อนะคะเขาก็เลยมีการเสนอหลายตัวเข้าไปนะคะก็เพื่อจะเอาเงินออกมาให้กับทุกคนในอเมริกานะคะอันนี้เป็นรายเดือนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เรามาวกเข้ามาในเรื่องของข่าวเมื่อกี้เพิ่งเด้งขึ้นมานะคะเจนซากี้นะคะโฆษกทำเนียบขาวนะคะติดโควิดอีกแล้วนะทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะคือแกนะคะเจนซากี้เนี่ยแกเองนะคะได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะก็คือน่าจะมีบูสเตอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแกได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะครบโดสนะคะแกก็ยังติดโควิดเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งนะคะเทสโพซิทีฟนะคะทุกคนวันนี้เองนะคะซึ่งเขาได้มีการเทสแบบ PCR นะคะเทสเช้าวันนี้นะคะเจนซากี้นะคะได้มีการพบปะกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะแต่ว่าผลตรวจของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะออกมาเป็นเนกาทีฟนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็คืออดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเองนะคะก็มีผลเป็นโพซิทีฟนะคะก็คือติดโควิดเช่นกันนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วนะคะสามีของรองประธานาธิบดีนะคะก็คือสามีของคาเมล่าแฮร์นะคะก็ติดโควิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะมีผลเป็นเนกาทีฟเนาะทางไวท์เฮาส์นะคะตอนนี้นะไม่ได้บังคับให้สวมหน้ากากนะคะตามแนวทางของ CDC นะคะแล้วก็วอชิงตันดีซีเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้นะคะที่เจนซากี้หรือคนที่ติดโควิดนะคะติดโควิดนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะอันนี้ทุกคนก็ไม่แฟร์เหมือนกันนะคะเราต้องใส่หน้ากากแต่คนทางไวท์เฮาส์ไม่ต้องใส่อย่างนี้เนาะอย่างวันเนี่ย N95 นะคะทุกคนแถมเขายังบอกว่าคนที่ได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มนะคะจะต้องมีการบูสเตอร์นะคะถ้าไม่เข็มที่3คุณต้องใส่หน้ากาก N95 ทำงานนะคะตอนนี้วันกลับมาใส่หน้ากากปกติเพราะว่าที่ทำงานวันไม่มีคนติดโควิดนะคะก็เลยได้ใส่หน้ากากแบบธรรมดาไม่ต้องเป็น N95 นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะในตึกของวัน
ที่ทำงานมีคนติดโควิดปุ๊บวันต้องกลับไปใส่ N95 อีกนะคะแล้วก็มีกฎออกมาอีกว่าถ้าคนที่ได้รับ2โดสแล้วอ่ะจะต้องมีการบูสเตอร์ไม่งั้นคุณต้องเขียนอะไรนะเอาเขาเรียกอะไรนะจดหมายจากด็อกเตอร์นะคะหมอหรือไม่ก็ความคิดเห็นทางศาสนาอะไรเงี้ยเขียนให้เขาแล้วก็จะได้ไม่ต้องฉีดบูสเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วันไม่รู้ว่าอยากเอาเข็ม3ไหมเพราะว่าตัวเองก็ติดโควิดอยู่แล้วนะคะคือการฉีดวัคซีนนะคะมันไม่ได้เป็นการป้องกันโควิดนะทุกคนอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนนะคะป้องกันโควิดอันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือเราอ่ะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมมันก็จะมีเวลาคุณติดโควิดเนี่ยมันจะทำให้คุณอาการไม่หนักนะคะอย่างไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะคะรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถรักษาได้ก็คือไม่ทำให้อาการหนักประมาณนี้นะทุกคนอย่างของเจนซากี้นะคะเป็นโฆษกทำเนียบขาวนะคะแกก็บอกว่าเขาได้รับการฉีดวัคซีนทำให้อาการของเขาไม่หนักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนที่เข้าใจว่าการฉีดวัคซีนนะคะมันเป็นการป้องกันไม่ใช่นะคะป้องกันไม่ได้บอกถ้าป้องกันได้คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็คงไม่ได้ติดกันครั้งที่1ครั้งที่2นะคะอย่างที่วันเคยลงคลิปไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาวกกันมาในเรื่องของการเสนอแพ็คเกจต่างๆที่เข้าไปในตอนนี้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ3หรือ4แพ็กเกจนี้นะคะที่ทางเดโมแครตได้มีการเสนอเข้าไปนะคะมีอยู่ตัวนึงนะคะที่วันเห็นแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเงินสติมูลัสเช็คนะคะสำหรับทุกคนในสหรัฐอเมริกาเลยนะคะเขาจะเสนอเข้าไปในภาวะที่เป็นเงินเฟ้อตอนนี้นะคะแล้วก็น้ำมันแพงซึ่งเป็นการเสนอบิลในส่วนของ Federal Government นะคะก็คือรัฐบาลกลางนะคะก็อันนี้จะเป็นแบบ direct payment นะคะ House Democrat นะคะก็มีการ interview หรือเสนอหลายฉบับเหมือนกันนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเงินช่วยเหลือในรอบที่3นะคะเพื่อจะเอามาช่วยเหลือคนอเมริกันนะคะเพื่อครอบคลุมราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะคือแผนดังกล่าวนี้นะคะก็จะมีความคล้ายๆกันกับเงินสติมูลัสเช็ค 1,400 เหรียญนะคะที่ออกมาช่วยชาวอเมริกันนั้นหลายล้านคนนะคะในปีที่แล้วนะคะก็มันจะมีที่น่าสนใจนะคะก็คือตัวนี้นะคะทุกคน Energy Rebate Check นะคะอันนี้จะเหมือนเงินช่วยเหลือรอบที่3เลยนะคะก็คือนะคะ100 พูดเหมือนเยอะ100เหรียญต่อเดือนนะคะอันนี้ต่อคนนะคะแล้วก็200เหรียญต่อเดือนนะคะต่อคู่สมรสนะคะแล้วก็บวกกับ100เหรียญสำหรับนะคะ dependent นะคะคุณจะมีกี่คนที่บ้านนะคะก็สามารถจะได้100เหรียญนะคะสมมติว่าคุณมีลูก2คนก็จะเป็น200เหรียญนะคะคุณสมบัติคล้ายๆกับเงินช่วยเหลือรอบที่3นะคะก็คือซิงเกิลก็มีรายได้อยู่ที่ 75,000 เหรียญต่อปีนะคะคู่สมรสก็จะอยู่ที่ประมาณ 150,000 เหรียญต่อปีนะคะทุกคนอันนี้ที่วันสนใจนะคะวันก็เลยหยิบตรงนี้ขึ้นมานะคะเขาจะจ่ายเป็นรายเดือนนะทุกคนถ้าจ่ายเป็นรายเดือนปีนึงก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นซิงเกิลนะคะ100เหรียญปีนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,200 เหรียญ นะคะถ้า2คนนะคะคู่สมรสก็ปีหนึ่งอยู่ที่เท่าไหร่2,400เหรียญนะคะต่อปีอันนี้เป็นรายเดือนเป็นเงินสติมูลัสเช็คที่เขาเสนอเข้าไปเพื่อจะเอามาช่วยเหลือในช่วงนี้นะคะก็คือFederal Government นะคะก็คือจากรัฐบาลกลางไม่ใช่ของState นะคะก็อันนี้เขาเพิ่งจะเสนอเข้าไปนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะที่เขาเสนอไปประมาณ 3-4 อย่างนะคะอีกอันนึงก็เป็นแก๊สโซลีน
วอชเชอร์นะคะก็คือ300เหรียญต่อเดือนก็มีนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงอะไรอ่ะที่เขาเพิ่งเสนอไปที่วันเคยลงคลิปไปนะคะนะแล้วก็ลืมนะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ในตอนนี้นะคะหลายๆคนพูดถึงราคาน้ำมันนะคะตอนนี้ก็ขึ้นๆลงๆตอนนี้ก็ขึ้นไปอีกแล้วนะคะทุกคนก็ยังไงนะคะสู้ๆค่ะทุกคนแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะโควิดนะคะคุณติดแล้วก็สามารถจะติดได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่รู้จะทำยังไงก็สู้กับมันต่อไปนะคะยังไงนะคะทุกคนก็ขอให้โชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพเดี๋ยวไว้เจอกับวันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ